บสย.หนุนแบงก์ชาติครับดึงลูกหนี้ร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร 4-6 พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับผนึกกำลังกับแบงก์รัฐครับมอบของขวัญให้ SME ผ่านพรก.สินเชื่อฟื้นฟู2วงเงิน 70,000 ล้านบาทด้วยกันครับคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ครับพร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารที่ปรึกษาทางการเงินบสย. FA Center ร่วมกิจกรรมเดินตลาดณตลาดนัดรวมยางเทเวศตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรครับมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ทุกประเภทครับในวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้ณ Impact Hall 5เมืองทองธานีครับคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรกล่าวในงานกล่าวว่างานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรนั้นนะครับเป็นโครงการความช่วยเหลือทางการเงินกลุ่มลูกหนี้ทุกประเภทครับอย่างเช่นลูกหนี้บัตรเครดิตลูกหนี้ SMEs ลูกหนี้ลิสซิ่งและลูกหนี้ที่บสย.ค้ำประกันสินเชื่อนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกหนี้ได้พลิกฟื้นตัวเองและกิจการครับโดยบสย.ส่งทีมที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือบสย. FA Center พร้อมให้คำปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำในการเข้าถึงสินเชื่อผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อบสย.อาทิโครงการค้ำประกันสินเชื่อพรก.สินเชื่อฟื้นฟู2วงเงินกว่า 70,000 ล้านบาทครับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan Extra วงเงินกว่า 80,000 ล้านบาทโครงการค้ำประกัน PGS 9บสย.SMEs เติมเต็มรายย่อยมีวงเงินอีกกว่า 2,200 ล้านบาทนะครับและการเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ล่าสุดพร้อมแพ็กเกจพิเศษในงานเพื่อสนับสนุนการเติมทุนเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME และรายย่อยครับลงพื้นที่เป็นมหกรรมรวมใจแก้หนี้ลงพื้นที่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีงานที่วันที่4 5 6พฤศจิกายนที่เมืองทองธานีนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะมีอีก4ที่ก็คือที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ปิดท้ายที่หาดใหญ่นะครับก็ฝากไว้สำหรับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่อาจจะมีหนี้นะครับที่อยากจะปรึกษากับสถาบันการเงินวันนี้ถ้าไม่มีคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับติดต่อมาที่บสย.เอเบเซ็นเตอร์นะครับ